นิยายเรื่องอย่าหมดรักประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพิรมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่10เคลิ้มเมื่อถึงร้านข้าวมันไก่หามไหลของไอ้หมอยศวีเขาก็เลื่อนนั่งโต๊ะด้านหน้าจะได้มองวิวไปทั่วๆและยังบริหารเสน่ห์ไปในตัวมีเมนูแนะนำไหมครับเสียงนี้ทำลายความวุ่นวายในร้านข้าวมันไก่ชื่อดังลงจนรู้สึกวังเวงเขาต้องหันไปหาไอ้หมอแต่มันดันเอามือปิดหูและมีสีทำให้สะดุ้งแทบตกเก้าอี้เสียงมีสับไก่ปักกับเขียงค้างเอาไว้และมีเจ้าของร้านข้าวมันไก่รูปร่างอ้วนท้วนวัย40ย่อนย่อนมองมายังเจ้าของเสียงตาบอดหรือไงเมนูก็อยู่ตรงนี้ร้านนี้ขายแต่ข้าวมันไก่จะแนะนำอะไรวะแม้ลูกค้าจะเต็มร้านแต่คาแรคเตอร์เกลี้ยกล่อมของเฮียหมีก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้หน้าตาจะโหดแต่ชีก็อยู่ในโหมดมุ้งมิ้งขอโทษค่ะเฮียเอาเป็นข้าวมันไก่3จานแล้วก็ไก่สับ1จานนะคะเคนไข่ยังจับเขาให้นั่งลงเพราะกลัวจะมีเรื่องกับเจ้าของร้านสิก่อนน้องสาวอยากทานข้าวมันไก่หรือจ๊ะเดี๋ยวเฮียเพิ่มให้เป็นพิเศษเลยนะรอสักครู่เมื่อมีเสียงหวานๆของสาวสวยเอิดขึ้นในร้านก็กลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะอารมณ์เฮียหมีเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่ากิ้งก่าเปลี่ยนสีเฮ้อสองมาตรฐานจะชัดที่กับกูและเกี้ยวกราดที่เมียกูพูดจาสว่านหูเชียวคนที่โดนด่าตั้งแต่เข้าร้านกอดอกยังไม่พอใจคอยดูนะจะไม่เข้าร้านอีกเลยมึงก็ลองกินก่อนแล้วจะลืมเรื่องที่เฮียหมีแกปากหมาไปเลยเฮียหมีเห็นน้องคนสวยสั่งก็เลยเดินมาเสิร์ฟเองแถมรัดคิวทุกโต๊ะให้อีกต่างหากน้องสาวทานให้อร่อยนะครับเขาวางจานข้าวมันไก่อย่างเบามือแต่สุภาพกับเทียนไข่แตกและแทกจานให้กับไอ้หนุ่มเจ้าประจำกับอีกคนหน้าใหม่เพราะมันกล้าถามหาเมนูน้องสาวคนนี้เมียผมนะครับเฮียรินชักไม่ชอบใจที่เฮียร้านข้าวมันไก่จะมาจีบเมียของเขาแต่งงานแล้วหรอว่าเสียดายจังเฮียหมีผู้อย่างผิดหวังทางสีหน้าท่าทางก็พาให้อดเอ็นดูไม่ได้เดี๋ยวก็เลิกค่ะเฮียปากไม่ค่อยดีเทียนไข่ทำทีประจบเอาใจเฮียหมีที่ท่าทางมุ้งมิ้งน่ารักไม่เบาหากพูดจาเพราะๆในคนตินหันมาจ้องหน้าเมียคนสวยแต่ว่าเธอหาได้สะดุกสถานแถมยังส่งยิ้มไปให้เฮียหมีนี่อีกต่างหากน้องคนสวยกินฟรีไปเลยจ้ะเฮียเลี้ยงเองพูดจาถูกใจเฮียเฮียหนุ่มยิ้มแก้มตุยเดินไปสับไก่ใส่ชามข้าวมันไก่ให้กับคิวอื่นๆที่กำลังรออยู่เสียงสับระรัวจนคนที่นั่งใกล้อย่างเตรนเสียวสันหลังว่านี่มันข้าวมันไก่หำไหลหรือหำหดไว้หมอข่าวกระซิบเสียงเบากลัวว่าไอเฮียหน้าหม้อไม่แพ้เขานี่จะได้ยินเข้าและจะได้กินมีดแทนข้าวกินข้าวไปเลยมึงหน้าหล่อๆแบบมึงอ่ะเฮียเขาเกลียดเอ้ากูผิดเกิดมาหลอกก็ผิดด้วยชายหนุ่มตักน้ำจิ้มราดที่ข้าวแล้วตักเข้าปากคำแรกความหอมของข้าวมันไก่ร่วนแต่ก็ไม่แข็งบวกกับน้ำจิ้มที่ราดลงบนไก่นุ่มแทบละลายในปากทำเอาตรีนตาโตโอ้โหในโลกนี้มีข้าวมันไก่อร่อยขนาดนี้ด้วยหรอวะเสียงตรีนพูดร้านๆทำให้เฮียหมีอดภูมิใจไม่ได้แน่นอนว่าสืบทอดมาตั้งแต่ต้นตระกูลที่มาจากไหหลำเขาเลยตั้งชื่อว่าหำไหลจะได้ดูแปลกกูบอกมึงแล้วเด็ดไม่งั้นคนจะมาเต็มร้านหรอวะหมอยศวีพูดขึ้นขณะเคี้ยวข้าวตุ้ยๆในปากเ
ทียนไข่ลองชิมบ้างก็รู้สึกว่ามันอร่อยกว่าที่เคยกินมาจริงๆร้านนี้หากเปิดในกรุงเทพนะไม่มีทางได้กินง่ายๆแน่และแล้วสองหนุ่มก็เบิ้ลข้าวกันอีกคนละจานส่วนหญิงสาวหนึ่งเดียวในโต๊ะก็นั่งรอคนทั้งคู่กินต่อไปพอหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนทั้งคู่จึงแยกย้ายกับหมอสวีเพื่อกลับบ้านระหว่างกลับเขาลงไปซื้อเบียร์มาสองกระป๋องแล้วก็ขึ้นรถขับตรงไปยังบ้านไร่สายหมอกแต่ไม่ได้แวะเข้าบ้านใหญ่แต่เลือกที่จะพาเทียนไข่ไปนั่งชมดาวแทนคุณจะพาฉันไปไหนตอนนี้มืดค่ำแล้วแต่เขาก็ยังเข้าไปในไร่อีกเธอรู้สึกง่วงแล้วด้วยผมจะพาคุณไปที่หนึ่งรับรองว่าคุณต้องประทับใจเขาจูงมือเธอให้เดินตามเพราะว่าไฟฉายมีอันเดียวเดี๋ยวจะเดินเหยียบอะไรเข้าจนข้อเท้าพลิกดูอะไรของคุณถ้าไม่ว่าฉันจะเอาเรื่องคุณแน่ง่วงก็ง่วงหนาวก็หนาวยังจะพาเธอมาอีกแต่เมื่อขึ้นไปถึงเนินที่สูงที่สุดในไร่มองวิวได้รอบเขาก็เอาเบาะนุ่มๆที่พับเก็บตรงใต้ต้นไม้ออกมากางให้เธอนั่งสิคุณเขาตบเบาะข้างๆให้เธอนั่งเคียงข้างเขาเทียนไข่แม้จะสงสัยว่าอะไรที่เขาอยากให้ดูกันแต่เมื่อนั่งลงแล้วพิงพนักของเบาะนั่งกึ่งโซฟานี้เธอก็ตื่นตะลึงทันทีโหดาวเยอะไปหมดเลยคุณสวยจังฉันเพิ่งเคยเห็นดาวสวยครั้งแรกเลยนะคะเธอจำไม่ได้เราด้วยซ้ำว่าแง่มองดูท้องฟ้าดูดาวครั้งล่าสุดตอนไหนแต่มั่นใจได้เลยว่าไม่มีที่ไหนสวยเท่าที่นี่แน่นอนเสียงเปิดกระป๋องเบียร์ส่งให้เธอจิบและเขาเองก็นอนพิงเบาะนั่งเช่นเดียวกันอากาศเย็นๆลมพัดเอื่อยๆกับวิวท้องฟ้าที่ประดับประดาไปด้วยดวงดาวนับร้านๆช่างโรแมนติกยิ่งนักคุณมาที่นี่บ่อยไหมเทียนไข่ถามเขาด้วยรอยยิ้มเวลาผมเบื่อก็จะมานั่งที่นี่คนเดียวมันดีมากเลยฉันถึงอยากให้คุณทำที่พักไงเทียนไข่ว่าพลางจิบเบียร์ไปด้วยบางทีความสุขก็ไม่ต้องขวนขวายมากนักแค่สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆตัวผมเป็นคนขี้หวงถ้าอะไรที่เป็นของผมแล้วผมก็อยากจะเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวเพราะแบบนี้เขาถึงรักบ้านไร่สายหมอกแห่งนี้มากแล้วฉันล่ะคะคุณหวงไหมจู่ๆเธอก็อยากถามคำถามนี้กับเขาทางที่รู้คำตอบอยู่แล้วไม่รู้ว่าลึกๆแล้วในใจของเธอกำลังหวังอะไรจากเขากันแน่คุณอยากให้ผมห่วงไหมล่ะเสียงนุ่มทุ้มดึงดูดสายตาเธอหันมามองเขาในความมืดที่มีเพียงแสงดาวเบื้องบนที่สว่างสวยอวดแสงระยิบระยับทั้งคู่ปล่อยความเงียบปกคลุมรอบกายชายหนุ่มวางกระป๋องเบียร์แล้วยกมือขึ้นเชยคางของเธอให้หันมามองเขาตรงๆหัวใจของหญิงสาวเต้นตึกตักทั้งรุนระทึกว่าเขาจะทำอะไรต่อมือใหญ่ของเขาประคองศีรษะของเธอให้เข้ามาใกล้แล้วจึงโน้มใบหน้าเข้าหากดริมฝีปากบางแนบชิดกับปากของเธอพอเรียงหนุ่มค่อยๆระเรียดขบเมียมที่ริมฝีปากร่างก่อนจะจุ่มพิษอย่างนุ่มนวลชวนฝันราวกับเธอนั้นเป็นขนมหวานรสชาติของเบียร์ที่คลุ้งอยู่ในปากของเธอทำให้เขากวาดต้อนชิมจนทั่วโพรงปากเพิ่งรู้ว่าดื่มเบียร์หวานเหมือนขนมกับวันนี้หญิงสาวหลับตาลงเมื่อเขาส่งลิ้นอุ่นชื้นแซะเข้ามาในปากมือเล็กทิ้งกระป๋องเบียร์ในมือไว้ด้านข้างเอื้อมือไปจับชายเสื้อของเขาไว้แน่นยามเมื่อดึงบดเบียดริมฝีปากอ่อนนุ่มแต่แฝงไว้ด้วยความดุดันเข้ามาทำให้ร่างกายของเธอรู้สึกร้อนไปหมดจนรู้สึกว่าต้องการบางอย่างในตัวเขาจากจุ่มพิษแสนหวานก็ค่อยๆทวีความร้อนแรงมากขึ้นและหนักหน่วงร่างกายเล็กเริ่มหอบหายใจสองมือกำสับเสื้อของเขาแน่นจนหยับยุยี่หน้าอกใหญ่ของเธอเริ่มกระเพื่อมแรงตามการหายใจกระชั้นถี่จนชายหนุ่มต้องสอดมือเข้าไปในเสื้อของเธอบีบคลึงสองเต้าอวบไว้นิ้วแกร่งหยาบของเขาเขี่ยที่ปลายยอดถันทำให้ร่างบางรู้สึกเสียวซ่านสะท้านสวงเหมือนตัวเองกำลังโดนไฟฟ้าช็อตจนต้องร้องครางประท้วงหญิงสาวรัวกำปั้นทุบหน้าอกแกร่งไปเพียงเบาๆพอร่างกายอ่อนระทวยไปกับสัมผัสของเขาไปเสียแล้ว
ชายหนุ่มยังไม่ละจากดินฝีปากของเธอเสียทีเดียวเขาค่อยๆร่ายดินออกช้าๆแต่ยังขบเม้มที่ริมฝีปากอย่างอ่อนโยนทั้งมือก็ยังไม่ได้ละจากเต้าอวบและบีบเคร้นอย่างเบามือจนเหมือนกำลังนวดเฟ้นให้ร่างเล็กผ่อนคลายเทียนไขสูดหายใจเข้าลึกเต็มปอดแม้ว่าจะโดนเข่าจูบมาเป็นครั้งที่สามแต่เธอก็ยังไม่เก่งพอจะดูดปากกับเขาจนเปื่อยเช่นนี้เข่าจูบที่ริมฝีปากก่อนจะละเอาอย่างเสียดายเธอน่ารักจนเขาห้ามใจไม่ไหวจนรู้สึกว่าไอ้สัญญาบ้านั่นเขาทำเพื่ออะไรกันพอแล้วเมื่อเขาทำท่าจะก้มลงมาจูบแบบเดิมอีกครั้งเธอก็ผินหน้าลบทำให้จมูกและปากของเขาชนที่แก้มใสของเธอเขากดจมูกแล้วสูดความหอมจากแก้มสาวเขาเต็มปอดก่อนจะเอ่ยให้คะแนนนักเรียนของเขาคุณยังจูบไม่เก่งให้ผมสอนทีนะไม่ต้องหญิงสาวก้มหน้างดแม้จะอยู่ในที่มืดแต่สายตาของเขาก็เป็นประกายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าไม่มีผิดแถมเธอยังยอมให้เขาจูบด้วยง่ายอีกด้วยถ้าคุณไม่ตอบว่าอยากให้ผมห่วงไหมผมจึงรู้เอาคำตอบจากปากคุณด้วยตัวของผมเองแม้ว่าตอนนี้จะมืดแต่ใบหน้าที่เอียงอายนั้นเขามองได้อย่างแจ่มชัดเมียกูทำไมน่ารักจนใจเจ็บแบบนี้ละวะเขาเนื้อในใจแต่มันก็ไม่ได้จุกกระชากวิญญาณแบบนี้ไหมแต่คุณก็ชอบไม่ใช่หรือไง ชอบที่ไหนกันก็คักเคลิ้มไปเท่านั้นเองหญิงสาวลิ้นรั่วพันกันไปหมดเธอไม่เคยรู้สึกจนเต็มขนาดนี้มาก่อนเลยยิงสายตาของเขาที่มองมาอย่างโรมเรียนนั่นอีกทำให้เธอกลัวเหลือเกินว่าคืนนี้จะตกเป็นอาหารของตรินว่าแค่เคลิ้มเองหรอผมอุตส่าห์จูบสุดฝีมืองั้นขอแก้ตัวใหม่ได้ไหมคราวนี้รับรองว่าคุณต้องประทับใจบ้าคุณพาใครมานั่งดูดาวเราต้องจูบทุกคนเลยหรือไงเธอหาเรื่องเขาแซงโกรธและหนีอายเพราะหัวใจมันหวั่นไหวกับผู้ชายหน้าหม้อคนนี้ไปเสียแล้วผมไม่เคยจูบใครตอนดูดาวคุณคือคนแรกคำตอบของเขาทำให้หัวใจเธอเต้นผิดจังหวะอีกแล้วหญิงสาวต้องเอามือคลุมที่หัวใจมันเหมือนกำลังจะหายยังไงไม่รู้เธอไม่เคยโดนจีบนี่เขากำลังจีบเธอหรือเปล่านะคนแรกอะไรของคุณแล้วคุณหนึ่งดาวล่ะเธอไม่เชื่อคำพูดหวานหูนั้นหรอกแต่ตอนนี้ใบหูของเธอแดงไปหมดแล้วหากนี่คือเขาทำกับเธอครั้งแรกแล้วเธอเป็นอะไรในใจเขากันนะหนึ่งคือคนที่ผมเคยรักแต่เขาไม่ได้รักผมแล้วคุณรักใครตอนนี้กำลังจีบอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะใจอ่อนเหมือนกันหญิงสาวอมยิ้มแก้มปลีที่เขาบอกว่ากำลังจีบนั่นหมายถึงเธอหรือเปล่ามือไม้อยู่ไม่เป็นสุขจนต้องถอนหญ้าไปมาด้วยความเขินบ้าฉันไม่เชื่อคุณหรอกผมจะทำให้คุณเชื่อระวังใจไว้ก็แล้วกัน